นั้นก็เรียกว่าถึงเวลาเที่ยงๆกันแล้วครับเจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติงานแต่ว่าก็สับเปลี่ยนกันไปหาอาหารการกินแล้วครับที่นี่นั้นก็มีระบบการดูแลเรื่องของอาหารการกินเที่ยงๆแบบนี้ครับไปดูกันครับว่าทั้งหน่วยกู้ภัยทหารตำรวจนักข่าวหรือคนที่ปฏิบัติงานที่นี่นั้นเขามีแหล่งครัวตรงไหนบ้างมีอะไรอร่อยที่เราเป็นที่นิยมกันบ้างไปติดตามจากคุณเยาวรักษ์โบราณมูลครับนอกจากเครื่องไม้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นสิ่งสำคัญในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในถ้ำทั้ง13คนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนหน้าและส่วนสนับสนุนแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของเสบียงอาหารค่ะเนื่องจากว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องอย่างครัวนี้นะคะเปิดตั้งแต่เช้ายันดึกค่ะแต่ละวันนะคะทำอาหารเรียกว่ามือเป็นระวิงกันเลยทีเดียววันนี้มีอะไรทานบ้างคะมีผัดแตงค่ะข้าวผัดเสร็จไปแล้วค่ะข้าวผัดหมดไปหม้อนึงแล้วก็ผัดผักค่ะหมดไปหม้อนึงแล้วค่ะแต่ละวันต้องใช้ข้าวมากน้อยแค่ไหนอ่ะ3กระสอบใหญ่อ่ะค่ะ3กระสอบใหญ่อันนี้ใส่กล่องทานนี่หรือเปล่าคะทานนี่มานี่เลยค่ะแล้วพวกเนื้อหมูผักอะไรเงี้ยต้องสั่งลำเลียงมาเป็นพันกิโลอะค่ะครัวนี้มาจากไหนอะคะมาจากไอ้ชาวบ้านกับร่วมกับทหารไอ้แล้วก็จิตอาสาค่ะทหารก็คือมทบ37โอเคงั้นเดี๋ยวไปคุยกับผู้ที่อยู่กล้นครัวกันบ้างนะคะหมู10กิโลนะคะถูกนำมาผัดกระเพราในกระทะใหญ่โดยฝั่งของก้นครัวนะคะอย่างพ่อครัวคนนี้ค่ะวันนึงต้องทำกับข้าวเยอะมากน้อยแค่ไหนอะคะ ถ้าเป็นกะเพราก็ประมาณวันละ100กิโลหมูผัดผักก็ประมาณ15ถึง30กระทะต่อวันผัดทั้งวันเลยเหนื่อยไหมคะก็ยังดีกว่าเจ้าหน้าที่ข้างในฮะเรายังน้อยกว่าเขาสู้ครับสู้ฮะถามถึงความรู้สึกที่เราแบบว่าโอเคเป็นฝ่ายสนับสนุนซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยเพราะว่ากองทัพเนี่ยต้องเดินด้วยท้องตรงนี้รู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกดีใจครับที่ว่ามีส่วนร่วมในการทำให้ทุกคนมีแรงที่จะสู้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานเต็มที่ครับผมเห็นสภาพแล้วผมมาตั้งแต่วันแรกเลย8วันละแล้วก็ทำอาหารสุดฝีมือเช่นกันครับผมมาดูที่แม่ครัวท่านนี้บ้างนะคะนี่กำลังผัดอะไรอยู่คะผัดผักกาดขาวผัดผักรวมค่ะเอาไว้ให้หน่วยซิลเขาสั่งมาเป็นออเดอร์จากเจ้าหน้าที่หน่วยซิลเลยค่ะเป็นออเดอร์จากเจ้าหน้าที่หน่วยซิลกี่ชุดคะ100ชุดค่ะขอไข่เจียวกับผัดผักรวมนี่ผัดให้เจ้าหน้าที่หน่วยซิลนี่ทำสุดฝีมือเลยปะคะค่ะทำสุดฝีมือเลยให้เจ้าหน้าที่ได้กินกับข้าวที่อร่อยอร่อยแล้วจะได้มีแรงสู้ต่อไปอร่อยแล้วก็จะได้อยากกินอีก อยากกินอีก กินอร่อยเนาะก็ดีใจนะที่ได้มีส่วนร่วมถึงเราไม่ได้อยู่ทับหน้าเนาะแต่เราก็อยู่ทับหลังให้เขาเนี่ยส่งอาหารอร่อยอร่อยส่งกำลังใจไปให้ค่ะสู้ๆนะคะค่ะสู้ๆด้วยกันพร้อมกันนะรอน้องกลับบ้านเนาะวันนี้คงจะโอเคแล้วนะพี่หวังไว้นะค่ะเมนูอาหารวันนี้มีหลากหลายค่ะไม่ได้มีเฉพาะข้าวนะคะก๋วยเตี๋ยวก็มีมาด้วยเช่นกันสวัสดีค่ะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นลูกชิ้นหมูสับค่ะมาวันนี้วันแรกเลยเตรียมมาทั้งหมดกี่ชุดคะเต็มมาเยอะอยู่ก็บอกกันใครมาช่วยตรงนี้ไงแล้วก็บอกว่าใครจะช่วยก็มาช่วยอย่างนี้แล้วก็รวมกันแล้วก็มาเพราะอะไรถึงได้มาพอใครมาช่วยลูกๆหลานๆถามนิดนึงว่าทำไมถึงได้มาทำก๋วยเตี๋ยวแจกจ่ายผู้คนที่อยู่ที่นี่คะอยากมาค่ะทุกครั้งก็ปนทำบุญตรงไหนก็ไปอย่างนี้ไงแล้ววันนี้ก็บอกว่าพี่น้องเนี่ยคนที่ไกลเขาก็มาแล้วก็อยากมาทำบุญคนที่ไกลด้วยที่ใกล้ด้วยแล้วก็ที่อยู่ในนี้ก็ลูกหลานด้วยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งพลังให้กับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะรู้สึกดีใจค่ะได้มารวมงานในนี้นะทุกวันก็ถามเขาบอกว่าเข้าไม่ได้แล้วเมื่อวานก็มาแจ้งก่อนไงวันนี้ก็ให้เข้ามาเลยดีใจคืออยากให้เจ้าหน้าที่ได้อิ่มท้องมีกำลัง
ได้ค้นหาน้องช่วยน้องออกมาเร็วๆนะเนาะขอบคุณค่ะได้มาแล้วนะคะเรียกได้ว่าแต่ละคนนะคะก็มาด้วยจิตใจจริงๆค่ะยอมที่จะปิดร้านเสียรายได้เพื่อที่จะมาสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานนะคะให้ได้อิ่มท้องได้มีกำลังในการค้นหาและช่วยเหลือน้องๆออกมาค่ะเดี๋ยวฉันก็ขอตัวไปชิมก่อนนะคะ